การจัดการศึกษาให้แก่ผู้คนเพื่อไปทำงานในลักษณะที่สวมชุดเครื่องแบบอยู่ในโรงงานนั้นเป็นสิ่งที่ล้าหลังในอนาคตเราต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วทั่วและด้วยการให้การศึกษาแก่นักเรียนในทิศทางเช่นนี้เราจะมั่นใจได้ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการสร้างรากฐานสำหรับประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของชาติอีกด้วยนะครับ ที่ประสบความสําเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษากรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นหลายคนวิจารณ์ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นว่ามีความเคร่งครัดเกินไปในการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานทั้งกับครูและนักเรียนนะครับอย่างไรก็ดีในเหตุแผ่นดินไหวและหายนะจากคลื่นสนึนามิเมื่อเดือนมีนาคมปี2011 มีอยู่หลายกรณีครับที่เด็กๆเ,เริ่มแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้พวกเขารอดชีวิตจากวิกฤตมาได้รวมถึงเด็กๆที่นำทางแก่ผู้สูงวัยและเด็กเล็กในการอพยพด้วยครับเราต้องการส่งเสริมให้เด็กของเรามีคุณลักษณะเช่นนี้ครับ หลังจากช่วงทศวรรษที่80มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆห,ห,หลายอย่างในสังคมชาวญี่ปุ่นค่ะตัวอย่างเช่นจนถึงช่วงนั้นหลายคนเข้าใจว่าการได้รับการศึกษาที่ดีจะทำให้มีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีหลังจากช่วงทศวรรษที่80ความคิดนี้ก็ไม่จาเป็นต้องเป็นจริงเสมอไปสถานภาพและก็ฐานะในสังคมของคุณไม่ได้การันตีด้วยวุฒิการศึกษาอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีนักเรียนออกจากระบบการศึกษากลางคันมากกว่าเดิมและเ,เรายังมีปัญหาในระบบการศึกษาอื่นๆอีกมากด้วยนะคะซึ่งเ,เรารู้สึกเป็นห่วงอย่างยิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างก็คือสิ่งที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนขณะนี้ สมัยก่อนนั้นการสะสมและก็จดจําความรู้ถึงเป็นหัวใจหลักของการศึกษาแต่หลังจากช่วงทศวรรษที่80เราก็เปลี่ยนไปให้ความสําคัญกับวิธีการนําความรู้เหล่านี้ไปใช้แทนถือเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างออยิ่งใหญ่เลยล่ะคะ่ะเออเมื่อสังคมเราเปลี่ยนไป ความท้าทายใหม่ๆจึงเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่ถูกกล่าวถึงในวิชาหลักๆที่สอนกันในสมัยก่อนก็ได้นะครับอย่างวิชาภาษาญี่ปุ่นคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์และสังคมศึกษาเป็นต้นตัวอย่างเช่นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการสื่อสารหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะสอนสาระนี้ในวิชาต่างๆได้อย่างไรนั่นเป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราจะสอนกันยังไง สว,ส,สวัสดีครับนั่งได้คะ่ะอย่าเสียงดังนะเบาๆจ้ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้อภิปรายกันแล้วพบว่าทักษะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่สิ่งที่จะสอนในรายวิชาเชิงวิชาการปกติได้ง่ายๆกันเลยนะครับ ดังนั้นเราจึงได้ตัดสินใจกันว่าเราเออควรจะส่งเสริมชั้นเรียนที่อาจจะมุ่งเน้นไปที่การได้รับประสบการณ์จริงเป็นสำคัญนะครับในช่วงปลายทศวรรษที่90เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิจารณ์และการแก้ไขปัญหารัฐบาลได้นำวิธีการใหม่ที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการมาใช้ซึ่งทำให้นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาหัวข้อต่างๆจากมุมมองอันหลากหลาย แล้วสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่พวกเขาทำการศึกษาขึ้นมาไไไปปกันด้เมื่อเริ่มใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการนักเรียนจึงสามารถเข้าใจผ่านประสบการณ์และการทดลองในสิ่งที่พวกเขาได้ศึกษาในแต่ละรายวิชา และยิ่งเข้าใจอย่างชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในชีวิตของพวกเขาครับการเรียนรู้แบบบรูรณาการประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชาครับการใช้ประเด็นปัญหาที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดไปยังชุมชนทำให้นักเรียน สามารถสร้างการเรียนรู้สําคัญกับพวกเขาเองการเรียนรู้แบบบรูรณาการสอนให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีค้นหาความจริงการค้นคว้าวิจัยรวมถึงนําเสนอสิ่งที่พวกเขาค้นพบต่อชุมชนและอารวมไปถึงเพื่อนๆของพวกเขาเราบริจาเก้าอี้รถเข็นเหล่านี้ให้แก่สถานพยาบาลสั้นการด้วยการรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็ไปแลกเป็นเงินค่ะกล่าวได้อีกอย่างว่า เราเน้นย้ำการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมอย่าเป็นอิสระของนักเรียนด้วยครับตัวอย่างเช่นแต่ละโรงเรียนจะทำการเลือกหัวข้อการเรียนรู้ของตนเองตามประเด็นปัญหาที่ชุมชนานั้นประสบเช่นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนประเด็นปัญหาด้านชุมชนหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ ผลจากเหตุแผ่นดินไหวและก็สึนามิเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนจะเป็นตำนานด้านความปลอดภัยของโรงพลังงานนิวเคลียร์ที่พังทลายลงในฐานะประเทศประเทศหนึ่งเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เราต้องคิดถึงเรื่องพลังงานอย่างจริงจังกันมากขึ้นน่นะคะตอนนี้เรายังไม่ขาดแคลนพลังงานนะคะแต่เราจะหาแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในอนาคตได้ที่ไหนล่ะ ไม่ใช่แค่การเพิ่่งพาพลังงานนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ว่าต้องคิดถึงทางเลือกอื่นๆเอาไว้ด้วยดิฉันคิดว่าเราต้องพัฒนาเด็กของเราขึ้นมาให้มีมุมมองใหม่ๆเพื่อจะพัฒนาอนาคตของประเทศต่อไปค่ะเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศค่ะการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการริเริ่มวันนี้เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนชาวญี่ปุ่นที่มีพรสวรรค์ลและก็ความสามารถให้สามารถตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันด้วยการผนวกเอาการรู้จักคิดด้วยตัวเองการสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ไขปัญหาเอามารวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีพื้นฐานมาจากทักษะ เชิงวิชาการต่างๆนะคะแต่คุณต้องสามารถนำความรู้เชิงวิชาการเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมที่อาศัยอยู่ได้ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่ององค์ประกอบพื้นฐานของการแผ่รังสีตลอดการบรรยายและการทดลองต่างๆที่เราจะทำกันนั้นเราจะพยายามทำความเข้าใจว่าการแผ่รังสีคืออะไรนะเอาละนักเรียนทุกคน ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ออกแบบโปรแกรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่โรงเรียนมัธยมต้นคาราคูว่าผมเป็นคนสร้างโปรแกรมนี้ดังนั้นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นของเราอาจคิดเรื่องที่ว่าพวกเขาจะสร้างสังคมในปีคิเตศักราช2050 40ปีต่อจากนี้ไปอย่างไรเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ครูคิดว่าการแผ่รังสีก็เหมือนกับการกระตุ้นความประทับใจที่ไม่ดีขึ้นมานะครับการแต่การแผ่รังสีก็มีแง่ดีอยู่เหมือนกันครูจึงอยากจะแนะนําแง่ดีในชั่วเรียนนี้นักเรียนกำลังอยู่ในช่วงกลางของคอร์สการเรียนรู้แบบบูรณาการของเรานะคะพวกเขากาลังคิดว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นสิ่งจะเป็นหรือไม่ในแง่ของออการได้ข้อมูลสารสนเทศนะคะ พวกเขาจะได้รับฟังผู้พูดมากมายหลายท่านทีเดียวล่ะค่ะที่จะมาพูดวันนี้นะคะที่จริงแล้วในห้องนี้ก็มีการแผ่รังสีเมือนกันนะแล้วเราจะได้วัดกันทีหลังก็แล้วกันแต่ว่าเราไม่สามารถได้ยินมันใช่เวลาเราไม่ได้กลิ่นของมันเราบอไม่เห็นมันแล้วเราก็รับรู้รสของมันไม่ได้ดังนั้นเราจึงสัมผัสหรือรู้สึกต่อมันไม่ได้เลย แล้วทำไมเราถึงได้ต้องเกรงกลัวการแผ่รังสีกันด้วยละ่ะนั่นก็เพราะว่าเราสัมผัสมันด้วยประสาทสัมผัสของเราไม่ได้ยังไงล่ะครับสำหรับเฉลี่ยของวันนี้เรามีอาจารย์จากบริษัทโทโฮกูอิเล็กทริกพาวเวอร์ครับเขาได้สอนนักเรียนเรื่องแง่ดีต่างๆของการแผ่รังสีรวมไปถึงว่ามีผลกระทบชนิดใดบ้างที่ส่งผลต่อร่างกาย ขอ,เอาเราทุกคนดูให้ดีๆด,ดูตรงนี้ในวันจันทร์หน้าบุคลากรจากกลุ่มพิทักษ์สภาพแวดล้อมท้องถิน่นก็จะมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนของเราแล้วก็พูดคุยกันว่าการแผ่รังสีและของเสียจากโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของคนและสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างซึ่งก็จะมีการพูดคุยกัน และทําความเข้าใจกันเพราะเขายังหาที่ที่จะเอากากนิวเคลียร์ที่อาจะลงพลังงานนิวเคลียร์ไปทิ้งไม่ได้เลยถ้าเราสุดดมมันเข้าไปเลีวจะทําไงอ่ะอออย่างนี้ก็แย่เลยอดิใช่จะทํายังไงอ่ะกำลังพูดถึงการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายและมีกําลังแรงมากอ่ะดังนั้นการบําบัดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการแผ่กมมัตภาพรังสีแล้ว พวกเขาก็ควรที่จะสามารถประเมินข้อมูลด้วยตนเองได้นักเรียนกำลังเรียนรู้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นใกล้ตัวพวกเขานั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับพวกเขาจะระมัดระวังมากในการค้นคว้าหาข้อมูลนี้ด้วยตาของตนเองจะคิดพิจารณาตรวจสอบทบทวนและทำการนำเสนอข้อมูลที่ได้มาครับ พวกเราเคยหวาดกลัวเรื่องการแผ่กัมมันตภาพรังสีกันมากใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าใจเรื่องการแผ่กัมมันตภาพรังสีกันดีขึ้นแล้วนะคะและตอนนี้ด้วยความรู้ที่เรามีพวกเราจะใช้ชีวิตกันยังไงดีล่ะนายอ่าครยตอบว่าไงจ๊ะเอ่อผมสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ครับถ้าเราเริ่มพึ่งพาพลังงานจากฐานหินแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะสามารถผลิตน้ํามันบนโลกใบนี้ก็จะมีอยู่อย่างจํากัดครับ มันก็จะสั้นลงเรื่อยๆร,ราคาน้ำมันก็จะถีบตัวสูงขึ้นอยู่เสมอและเราก็ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในราคาที่สูงขึ้นด้วยครับในการเรียนรู้แบบบูรณาการนักเรียนเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้นักเรียนจำเป็นจะต้องกำหนดว่าอะไรคือปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศนะครับ และจากส่วนนั้นพวกเขาก็จะต้องทำการประเมินข้อมูลด้วยตนเองคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้วจึงอธิบายสิ่งที่พวกเขาคิดออกมากันนะครับทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคมของพวกเขาครับมีความเห็นอื่นอีกไหมจ๊ะะยกมือเลยอะมีใครอีกไหมครูจะดีใจมากเลยถ้ามีคนแสดงความคิดเ,เห็นนะสำหรับผมค่อนข้างมไม่สนับสนุนโรงพลังงานน <ะ S 2> <ะ>ิวเคลียร์ครับทไมล่ะ เแน่นอนครับเราสามารถพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ได้และโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ก็สามารถผลิตพลังงานได้แต่ผมคิดว่าเราพึ่งพามันตลอดไปไม่ได้หรอกครับแต่เราก็มีข้อมูลเพียงน้อยนิดเกี่ยวกับแหล่งพลังงานตามธรรมชาติต่างๆผมคิดว่าคงจะดีกว่าถ้าเรารู้จักใช้แหล่งพลังงานเหล่านั้นครัอดี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 ดพวกเราบางคนก็สนับสนุนสิ่งที่เพื่อนพูดบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะจ๊ะน่าสนใจใช่ไหมฮะ ดิฉันอยากจะสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะกับการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจณ์นะคะการมีเอ่อมุมมองตรงกันข้ามไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะพวกเขายังไม่พร้อมสําหรับสิ่งนี้ค่ะแต่ดิฉันก็สํารวจนักเรียนแต่ละคนแล้วก็มักจะสนับสนุนพวกเขาด้วยมุมมองเชิงวิจรณ์ที่ตรงกันข้ามเพื่อให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาเร็วๆนี้มีเด็กนักเรียนบางคนที่เอ่อแสดงมุมมองเชิงวิจณ์นะคะ ถึงจะไม่กี่คนก็ตามพวกเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าผมอยากจะทําเรื่องแบบนี้หรือไม่ก็ไม่ใช่แบบนี้หละครับผมไม่คิดแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งดีมากนักเรียนชาวญี่ปุ่นหลายคนยังมีปัญหากับโครงการแบบปลายเปิดที่ให้นักเรียนต้องบูรณาการวิชาต่างๆที่เรียนในโรงเรียนออกมาอย่างสร้างสรรค์แต่ในระยะ1ิปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้มองเห็นปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ผลในส่วนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆที่มีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับสูง ปัจจุบันนักเรียนชายญี่ปุ่นมีความสุขกับการอ่านมากกว่าในปี2000และทำงานที่ต้องอาศัยความสร้างสรรค์นในการใช้องค์ความรู้ได้ดีขึ้นในการทดสอบพิซซาปี2009พวกเขาทำคะแนนได้เฉลี่ย520คะแนนในวิชาการอ่าน529คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์และ539คะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งนี้ผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับหนึ่งในแของประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก หลังจากที่คลื่นศึนมมิซัดเข้ามาโรงเรียนต่างๆก็ถูกใช้เป็นศูนย์อพยพนะครับเมื่อผู้คนในพื้นที่อพยพเข้ามาในโรงเรียนเหล่านั้นอาจารย์ใหญ่และเหล่าคุณครูก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการชี้แนะให้พวกเขารอดพ้นจากหายนะในครั้งนั้นซึ่งก็ช่วยได้เยอะ คุณครูต่างพยายามอย่างสุดความสามารถในการาช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อพยพทุกคนครูมีทักษะที่ดีในการจัดการกับคนจำนวนมากแล้วก็ยังเข้าใจชุมชนอีกด้วยนะครับนอ,อกจากนั้นพวกเขายังทำงานได้ดีในศูนย์อบพยพหลายแห่งด้วยกันครับโรงเรียน ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่ให้การศึกษาเท่านั้นแต่ว่ายังถูกใช้ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและศูนย์อพยพและสถานที่ที่บุคคลมากระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอีกด้วยครับลูกๆของฉันถูกอพยพไปยังโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งคะ่ะ คุณครูและก็ผู้คนในท้องถิ่นต่างให้ความช่วยเหลือกับลูกๆของฉันอย่างมากเลยฉันรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะเราต้องอยู่แยกกันถึงหนึ่งเดือนระหว่างนั้นก็มีหลายคนที่ช่วยเหลือเราเรารู้สึกซาบซึ้งมากที่พวกเขาได้ช่วยเหลือให้เรามีวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากนะคะ การศึกษาที่เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จแก่เด็กๆมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามในการฟื้นฟูองค์ประกอบต่างๆของ,งเราแต่ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นต้องกลับมาฟื้นฟูสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่อีกหลายสิ่งหลายอย่างและเพื่อให้มั่นใจได้ว,ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอนาคตของประเทศอยู่ในกำมือของเยาวชนครับ ภารกิจของเราคือเตรียมการศึกษาแก่พวกเขาให้มีความสามารถที่จะเรียนรู้และคิดรวมถึงรังสรรค์ความมั่งคั่งสมบูรณ์ให้แก่อนาคตของประเทศชาติครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ O E C D นโยบายที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นมูลนิธิเพียสัน